ผสมตำรวจทหารจังหวัดสระแก้วครับสามารถสกัดจับรถตู้ลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชา33คนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้ครับทหารพรานที่12กองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังกับตำรวจสภ.คลองลึกจังหวัดสระแก้วออกลาดตระเวนบริเวณตะเข็บชายแดนท้ายตลาดโรงเกลือและภายในตลาดโรงเกลืออย่างเข้มงวดครับพบรถตู้ทะเบียนป้ายเหลือง 30-0287 สระแก้วติดฟิล์มดำหนาทึบครับขับออกจากลานจอดรถท้ายตลาดโรงเกลือมุ่งหน้าสู่อำเภออรัญญประเทศอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับกลับเร่งเครื่องหนีครับทำให้ต้องใช้รถยนต์จอดขวางบนถนนสุวรรณศรบริเวณ3แยกไฟแดงและใช้รถยนต์อีกชุดขับประกบท้ายจึงสกัดจับคนขับรถตู้ไว้ได้ครับคือนายกู้เกียรติทองมีค้นรถพบแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาทั้งชายหญิงและเด็กแออัดอยู่ภายในถึง33คนโดยไม่มีเอกสารการเดินทางแต่ว่าจ่ายค่าหัวให้กับนายทุน 1,500 บาทครับนายกู้เกียรติคนขับรถสารภาพแต่ว่าในทุนชาวไทยในกรุงเทพจ้างให้มารับแรงงานที่ตลาดโรงเกลือได้ค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นเบื้องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อเร่งตรวจสอบขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการครับ